เราจะเริ่มจากเจ้าของคลิปค่ะคลิปนี้เผยแพร่ไปทาง Facebook กับโซเชียลมีเดียอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะคะคราวนี้เราดูจากคลิปแล้วเราก็จะสะเทือนใจแต่ว่าฟังคุณอำนวยที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงๆเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอำนวยทำไมต้องก้มกราบคุณไข่หมูกซึ่งถือปืนของกรมอุทยานเกิดอะไรขึ้นก็เจ้าหน้าที่จิตยามจะเข้าไปตัดสินต่อไปก็ขอวิงวอนขอร้องให้เขาได้อิ่มใจชาวบ้านเพราะพวกเราต้องใช้ตะปานนี้เขาไปบอกเรื่องหน้าไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่บอกเรื่องหน้าก่อนเลยค่ะใช้กำลังไปที่นั่นเลยค่ะเขาจะใช้กำลังไปที่นั่นพวกเราไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ไม่มีใครด้วยวันนั้นคุณดำเนินอยู่กับใครบ้างกับลูกสาวค่ะนี่ลูกสาวเก่งนะถ่ายคลิปให้แม่แล้วก็กลายเป็นเครื่องมือการเปิดเผยความจริงที่สำคัญมากนะคะไม่ต้องรอมาเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตนะสามารถที่จะใช้คลิปอยู่ที่เทือกเขาบรรทัดได้แล้วหนังสือที่ถือนั่นคืออะไรเพราะว่าดูในคลิปเราจะไม่รู้นะคะว่าเนื้อหาคืออะไรบ้างหนังสือนี้เป็นหนังสือจัดรอจากสำนักงานโฉนดชุมชนจัดขอก็เราจะดำเนินงานโฉนดชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาจะมาติดประกาศว่าจะรื้อถอนตะปานพวกเราก็ดำเนินงานไปตามแนวทางนโยบายของเจ้าหน้าที่ชุมชน ก็ทำประวัติส่งเข้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ชุมชนพอมีปัญหาปั๊บทางก็มาขอหนังสือจะรอจากสำนักงานเจ้าหน้าที่ชุมชนว่าพวกเราจะถูกรื้อถอนตะปานและสำนักงานเจ้าหน้าที่ชุมชนก็ส่งหนังสือลงไปให้ว่าถ้าเขาจะมารื้อถอนนี้ให้เอาหนังสือจะรอให้เขาเป็นหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ดูแลระเบียบว่าด้วยโฉนดชุมชนค่ะแล้วเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาบอกว่าเป็นหนังสือปลอมก็ไม่สนใจนอกจากตัดรื้อสะพานแล้วเขาทำอะไรอีกบ้างวันนั้นก็เข้าไปตัดรื้อสะพานปาเจ้าหน้าที่ป่าไม้เอาวุธครบมือและปาไปหมู่ไปข่มขู่ด้วยหมายถึงนอกจากบ้านของเราแล้วบ้านอื่นด้วยไหมคะอ๋อวันนั้นก็เป็นขององค์กรหักถูที่รื้อถอนสะพานตอนนี้บ้านของคุณอำนวยเนี่ยอยู่ในเขตที่ประกาศเป็นอุทยานใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเขาเรียกอุทยานทับซ้อนที่จำกีของชาวบ้านน่ะอันนี้ก็คือต้นตอของปัญหานะคะแล้วชาวบ้านคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินนั้นใช่ไหมคะค่ะเพราะชาวบ้านเขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่ที่เขาทำกินอยู่เป็นที่ทับซ้อนเขาคิดว่าเป็นที่ของเขานั่นแหละเขามารู้ตอนหลังว่าที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นอตสามอะไรนี่แหละเป็นที่ของรัฐก็คือกรมอุทยานเนี่ยก็จะประกาศว่าเป็นพื้นที่ป่านะคะอุทยานนี้ประกาศปีไหนนะเทือกเขาบรรทัดคุณกัญญา2525ชาวบ้านอยู่มาปีไหนคะก็ชาวบ้านอยู่มาหลายชั่วคนแล้วแต่เป็นชุมชนดั้งเดิมอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบรรทัดประกาศปี2525ชาวบ้านอยู่มาก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าทำไมชาวบ้านจึงไม่ถอยออกจากที่ตรงนั้นแล้วก็มีการต่อสู้เรียกร้องมาตลอดจนได้การรับรองจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคนนี้คุณกัญญาเนี่ยไปในนามเครือข่ายเพื่อที่ดินแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปเคลื่อนไหวอยู่ที่ไปยื่นหนังสือบ่อยมากเลยเห็นหน้าคุณกัญญาบ่อยๆในทีวีนะคะเราเรียกร้องมาอย่างไรต้นตอของปัญหามันคืออะไรและไอ้โฉนดชุมชนที่สำนักนายกเขามอบให้เราเนี่ยหรือยังไม่ได้มอบก็ตามเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะเพื่อนๆแล้วก็นักศึกษาจะได้เห็นภาพด้วยก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านจริงๆแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วมันเกิดมายาวนานเพราะเราต่อสู้เรื่องที่ดินเรื่องอุทยานทับที่มานานแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีความรุนแรงสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าปัญหามันจะเรื่อยๆมาถูกปักไพ่ประยุทธ์ถูกจับดำเนินคดีมีมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าพอมาในยุคสมัยนี้จริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาเราก็ต่อสู้เรียกร้องสิทธิตรงนี้มาตลอดให้อุทยานเองก็ให้สามารถเข้าไปทำมาหากินได้เพราะมันเป็นชุมชนดั้งเดิมมันไม่ใช่เป็นการบุกรุกใหม่แบบประกาศเขตเมื่อปี25เสร็จแล้วพี่น้องชาวบ้านก็อยู่ในนั้นมาก่อนแล้วอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วแล้วยางที่มันหมดสภาพขอตุนไปได้เยอะแยะแล้วแต่พอมาตอนหลังกฎหมายมันรุนแรงมากขึ้นเมื่อกฎหมายรุนแรงมากขึ้นเขาก็ห้ามเข้าไปทำมาหากินในเขตนี้นั่นเลยแต่ชาวบ้านไม่รู้จะไปไหนก็ต้องทำกินที่นั่นแหละเราก็เรียกร้องเราก็จัดการมาโดยตลอดรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยในที่สุดมารัฐบาลชุดที่แล้วก็ได้
เป็นนโยบายด้านโฉนดชุมชนนโยบายโฉนดชุมชนก็คือเป็นนโยบายที่ภาคประชาชนผลักดันเข้าไปให้ชุมชนมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและที่ดินของตัวเองโดยชุมชนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียกร้องไปแล้วก็ออกมาเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนและก็มีการจัดการมีการรับรองพื้นที่ที่ส่งเข้าไปเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนก็ผ่านคณะกรรมการกจจคณะกรรมการจัดให้มีโฉนดชุมชนเสร็จแล้วลงไปสอบพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ทำมาหากินมาเดิมจริงเสร็จแล้วก็ให้หนังสือออกหนังสือให้รับรองว่าเป็นพื้นที่ทำมาหากินเดิมเช่าหน้าที่อุทยานข้อไม่เข้าไปคุกคามเจ้าหน้าที่อุทยานก็ต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเดินเขตร่วมกันเจ้าหน้าที่อุทยานก็เดินสำนักนายกก็ลงไปเดินแต่ในที่สุดมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แม้แต่สำนักอัยการสูงสุดก็มีการรับรองหนังสือไปว่าให้ชะลอเรื่องทั้งหมดไว้ก่อนให้ยุติไว้ก่อนในระหว่างการดำเนินการตามแนวทางถนนชุมชนนี่แหละเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนรัฐบาลจากชุดที่แล้วมาเป็นชุดนี้เขาไม่ฟังเสียงเลยจริงๆแล้วเขาเองก็จะเดินต่อเรื่องแนวทางนโยบายถนนชุมชนเขาจะรับรองสิทธิชุมชนในเรื่องจัดการทรัพยากรเรื่องที่ดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องทะเลนี่แหละแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องคดีโลกร้อนเรื่องคดีคนจนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าในที่สุดรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีตัวตนที่เป็นรูปธรรมเลยหักมิดหนำซ้ำให้กระทรวงทรัพยากรโดยอธิบดีกรมอุทยานคุณดำรงวิเดชออกนโยบายเมื่อวันที่12แถลงไว้ที่ในหนังสือพิมพ์ว่าจะให้เจ้าหน้าที่อุทยาน10จังหวัดภาคใต้จะลงไปปราบปรามจับกุมแล้วก็ดำเนินการฟันตำลายไอ้เรียกเลยแบบนี้ไม่รู้ว่ารัฐบาลหรือว่ากระทรวงทรัพย์ใครเป็นคนปกครองใครใหญ่กันเนี่ยมันไม่เกิดปัญหาจนทุกวันนี้มันเกิดชะนองเลือดอยู่แล้วเอาโจรมาเป็นงานมาคุมคู่ชาวบ้านออกสื่ออย่างเนี้ยมันอะไรแล้วก็คือว่าถนนชุมชนเนี่ยไม่ใช่แค่ภาคใต้ได้รับใช่มั้ยคะได้ทั่วประเทศเลยพื้นที่นะได้ยินว่าเป็นร้อยพื้นที่นำร่องแล้วก็อยู่ในการเตรียมตัวใช่มั้ยคะเป็นแต่ว่ามันยังไม่จบก็พอดีมีการเปลี่ยนรัฐบาลซึ่งรัฐบาลใหม่ก็ดูเหมือนจะตอบรับว่าจะพยายามสานต่อแต่คลิปแล้วก็เหตุการณ์การตัดฟันเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเนาะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแล้วก็โฉนดชุมชนอธิบายให้น้องๆนักศึกษาฟังซิมันคืออะไรกันแน่โฉนดชุมชนจริงแล้วโฉนดชุมชนมันคือสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา66ก็คือการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นแหละเพราะว่าเราเข้าใจง่ายว่าสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอะโฉนดชุมชนแต่มันมีเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมองค์กรชุมชนที่จะเป็นโฉนดชุมชนได้1ต้องมีองค์กรที่ชัดเจน2ต้องมีคณะกรรมการ3ต้องมีกฎกติกาในการดูแลรักษาป่าในการดูแลและใช้ทรัพยากรในการดูแลเรื่องที่ดินทำกินที่ดินทำกินก็เหมือนกันเราไม่ให้ทำกินแบบใช้พืชเดียวแต่ต้องปลูกพืชแบบผสมผสานต้องรักษาระบบนิเวศในทางการเกษตรด้วยลดละเลิกการใช้สารเคมีประมาณนี้แหละแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องไปศึกษารายละเอียดแล้วก็เรื่องของบุคคลก็เหมือนกันเราก็ต้องดูแลบริหารจัดการร่วมแม้แต่เรื่องที่ดินสอบที่ดินจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นไว้เก็งกำไรไว้ค้าขายแต่ที่ดินมันเป็นปัจจัยการผลิตอาหารเพราะฉะนั้นเราทำยังไงไม่ให้ที่ดินหลุดมือไปสู่ในการอื่นแต่ให้ที่ดินเป็นที่ดินเพื่อผลิตอาหารอ่ะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเกษตรกรอ่ะที่ดินหลุดมือมาเยอะแล้วแล้วทำยังไงให้มันมีความมั่นคงเรื่องที่ดินไปสู่ลูกหลานและให้มีความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแต่ว่าถ้าพี่น้องจะเข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องศึกษาต่อไม่ใช่ว่าพูดตรงนี้แล้วจะหมดแล้วมีเรื่องของกองทุนธนาคารที่ดินด้วยและมีเรื่องค่าภาษีอัตราเข้าหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือว่าท่านนึกง่ายๆนะคะน้องๆนักศึกษาสมมติว่าเราจบเนี่ยเราก็คงอยากมีที่ดินสักแปลงนึงแต่นี่ดูความก้าวหน้าของประชาชนเรานะคะขอเป็นโฉนดชุมชนคือไม่ใช่สิบรายคนเป็นของชุมชนโดยรวมเนาะตามที่คุณยายาเล่านี่คือความก้าวหน้าอย่างมากนะว่าคนสมัยนี้เนี่ยถ้าไม่ตื่นตัวสุขความจริงๆเนี่ยโอกาสที่เราบอกว่าเอาเป็นแปลงใหญ่รวมกันนะไม่ต้องมาเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแล้วมาดูแลด้วยกันเนี่ยอันนี้ถือเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าแล้วก็หวังว่าทฤษฎีนี้จะรักษาป่าคล้ายๆนี้นะคะมาที่จะไปถึงใต้ร่มเย็นของรบกวนเพื่อสรรส่งไปให้คุณพฤกษ์ค่ะคุณพฤกษ์ก็เป็นหนึ่งในการ
เคลื่อนไหวที่จะบอกว่าป่านั้นรุกมนไม่ใช่คนรุกป่าแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของโฉนดชุมชนมาด้วยนะคะของทางภาคเหนือรวมทางภาคตะวันตกบางส่วนค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อครับขอบคุณที่ให้โอกาสน้องอุ้มเหมือนประตูไทยนะครับก็แล้ววันนี้นี่เพื่อนผมมีกลุ่มที่จะต้องมาลงในน้องในที่สามก็ถูกเผาถูกเผาเผาบ้านแล้วก็เข้าโซนก็พยายามเข้าไปเขาก็ไม่กล้ามาคนผู้ใหญ่บ้านก็ไม่กล้าประสานคนให้ออกมาหรือก็ไม่กล้าคนมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ออกมาเรียนรู้เพื่อที่จะบอกเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านพี่น้องที่นั่นก็ที่เพชรบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นกล้าออกมาแล้วผมคุยแล้วจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงบอกว่ารู้จักคนชื่อบิลลี่ไหมคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้ถ้าเจอเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นลงระหว่างอุทยานกับบ้านเมียเขาเนี่ยหรือบ้านเมียเขาจะอยู่ฝั่งตรงไปหลีกทิ้งนะเขาก็ไม่กล้ามาร่วมนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะติดต่อกับใครยังไงผู้ใหญ่บ้านก็ไม่กล้าอะไรแล้วครับอันนี้ก็แต่ว่าชาวบ้านที่นั่นก็ผู้พออีกก็อายุร้อยกว่าปีนะครับตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ผู้พออีกที่อยู่มาก่อนดูพอสอนเดี๋ยวผมกำลังให้อันนี้พอไปแจกมันจะมีอยู่ในนี้ผู้พออีกนี่เกิดประมาณ2-5 ปีนะครับเขาจับตรวจจับเมื่อประมาณ3 ปีแต่ว่าอุทยานประกาศเมื่อ2-5 ปีแล้วชาวบ้านทั้งหมดคือบ้านฝนลึกเนี่ยจะอยู่ลึกเข้าไปจนเป็นตรงเหนือท่าบุรีแล้วก็อยู่ลึกเข้าไปจนเขตชายแดนนะครับอันนั้นคือหมู่ตัวหนึ่งตามลงมาอีกก็คือยังหมู่สองบ้านฝนลึกเนี่ยก็คือชาวบ้านอีกตัวหนึ่งก็กระเดียดเป็นหมู่สองแต่เขาก็เอาหมู่ตัวหนึ่งเป็นตัวของตัวที่หมู่สองแล้วหลังจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่จะเหลืออยู่ก็ลงมาแล้วก็ไม่มีที่ทำมาหากินไม่มีข้าวอยู่ไม่ได้ก็ย้อนกลับเพื่อไปเก็บมาเก็บปูเองก็เพื่อไปเข้าข้อบนวิธีที่นี่ก็คือทำได้คือเป็นการเรียนจริงๆเลยครับไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนอย่างผมอ่ะผมไปดูแล้วคือหนึ่งปีก็อาจจะออกมาเจอภายนอกแค่หนึ่งครั้งก็คือล่องแพลงมาไขฟิตแล้วก็ยืนเหล็กยืนมีดก็ย้อนขึ้นไปจากโรงเรียนบ้านบนลึกที่เขาไล่อพยพลงมาเนี่ยย้อนไปหาเขาเดินเท้าทั้ง2-3 วันจากนั้นที่นี่ขึ้นไปก็หน้าหอพยานเดียวกรณีตอนที่หอตกเนี่ยเนาะถ้าหอไม่ตกก็คือไล่เผาบ้านเผายูเผาบ้านเผาข้าวเผาเศษก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะมันก็เงียบไปอยู่ในบริเวณป่าแต่พอดีเครื่องบินตกคนก็เลยรู้ข่าวก็เลยได้รู้ว่าคนที่ถูกเผาเขาว่ากระหน่ำกระหน่ำผมไปดูก็เป็นคาเรียมไปเป็นยอยาโผล่เนี่ยครับอันนั้นก็มีชัดเจนแล้วก็เป็นคนอยู่ที่นั่นมานานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะอุทยานไปพักก่อนแล้วก็ชาวบ้านก็กลายเป็นผู้บุกรุกคือสามคือนายก็แพ้ก็เหตุการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเครื่องมีกฎหมายการประกาศอย่างนี้ก็ไม่ได้เลือกว่าคนไหนเป็นคนเดินหรือว่าคนอยู่ก่อนแล้วก็ติดที่เขาคนอยู่ที่ไหนเขาเป็นชุดคนอยู่ยังไงอันนี้ก็เป็นเหมือนกับโลกหนึ่งประเทศไทยที่ว่ามันมีอย่างนี้จะทำยังไงทางกะเหรี่ยงไทยเชียงใหม่เนี่ยก็ลงไปตอนนี้ก็ผมก็เข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าเขาส่งชื่อไว้ให้เข้าหรือจะเข้าไปบุกบ้านชาวบ้านที่โน่นมันก็จะมีอิทธิพลหรือว่าเบื้องหลังอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยคนในเพชรบุรีเองก็ผมก็บอกเขาว่าคนจากรักษาป่าต้นน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็เพราะว่ากะเหรี่ยงชุดไทยรุ่นเก่าก็เลยเหลือป่าไว้เขาก็ไม่เข้าใจภาพที่ชาวบ้านตัดต้นไม้ปลูกเข้าได้หมู่เวียนที่มาหลายร้อยปีเนี่ยมันคือปกติก็ระบบวิธีการเสียอย่างนี้แหละทำให้ป่าเหลืออยู่ทีนี้ถ้าจะอนุรักษ์ธรรมชาติก็ต้องอนุรักษ์วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ากลับกลายไปว่าวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับธรรมชาติได้หรือว่าเป็นสิทธิคนเก่าคนแก่เนี่ยกลับกลายเป็นไม่มีความหมายในกฎหมายหรือว่าในความเข้าใจของคนในสังคมใครก็ว่าคนก็เห็นด้วยอันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันผมไม่รู้จะทำยังไงคุณพื้นนะคุณพื้นได้พูดถึงพี่น้องกะเหรี่ยงคาคยอที่แก่งกระจานที่ฮอตกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าช่วยอธิบายต่อว่าพี่น้องเต็มไปหมดเลยที่ภาคเหนือของเราเนี่ยเขาก็
ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกป่าเป็นผู้ปลูกไม้ทำลายป่าเนี่ยช่วยอธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าที่บอกว่าพี่น้องกะเหรี่ยงปากะยอทั้งหลายอยู่บนเขาเนี่ยและทำลายป่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะพิสูจน์ด้วยอะไรถึงจะทำให้คนเชื่อมั่นได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือตอนนี้ถ้ามีภาพถ่ายทางอากาศปึ๊บลงไปครับเราจะเห็นว่าป่าหรืออยู่ที่ไหนแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นที่ประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็เราระบุว่าสีเหลืองคือชาวกะเหรี่ยงสีแดงคือโม้งสีน้ำสีเขียวคืออาขาแล้วก็สีขาวหรือว่าสีน้ำเงินคือคนไทยนะครับหรือว่าถ้าสีชมพูคือคนอีสานนะครับถ้าลงไปปุ๊บนะครับจะเห็นว่าสีเหลืองกะเหรี่ยงอยู่ที่ไหนป่าสีเขียวก็จะอยู่ที่นั่นอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะครับเพราะว่าแผนที่ทางกรมป่าไม้เขาก็มาทาลงไปปุ๊บแล้วก็บอกว่าเนี่ยป่าเมืองไทยเหลือแค่นี้แล้วก็ทาลงไปปุ๊บเนี่ยพวกชนเผ่าก็อยู่อย่างเนี้ยป่ามันก็เหลือแค่นี้แต่กลายเป็นว่าสีเหลืองและที่มีชนเผ่าอยู่แล้วก็มีป่าอยู่เนี่ยกลับกลายเป็นว่าต้องเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยแต่ว่าคนที่ดูแลก่อนทั้งหมดเนี่ยก็กลายเป็นคนผิดอันนี้ก็คือและก็ตอนนี้ถ้าจะเข้าไปหมู่บ้านก็จะเจอเหลือป่าที่ดีชาวบ้านทำไมป่ามันเหลืออยู่มาเพราะว่ามันเป็นวิถีที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็เข้าใจแล้วก็ใช้แล้วก็รักษาใช้แล้วก็ดูแลพูดง่ายๆเหมือนกับปลูกต้นพระองค์หนึ่งต้นเรากินไหมครับกินแต่ว่าเราไม่ตัดพระต้นเรามีไก่หนึ่งเล้านะกินไก่ไม่กินแต่กินยังไงไม่ให้หมดอันนี้มันมีวิถีความรู้อยู่กับน้ำยังไงอยู่กับป่ายังไงจนเกิดเป็นโอความรู้แล้วก็เป็นจิตวิญญาณเป็นวัฒนธรรมนี่ก็คือเวลามองต้นไม้ก็มองว่าต้นไม้ต้นธรรมดาขายได้เท่าไหร่อีกมุมมองหนึ่งแต่ถ้าชนเผ่าเขาก็จะมองว่าต้นไม้มีเจ้าป่ามีเจ้ามีสิงเขาเป็นวัฒนธรรมของเอเชียที่มีอยู่นะครับซึ่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตก็จะทำให้ป่านี้เดินทีนี้ทั้งหมดที่มีป่าเนี่ยอุทยานราชสัตว์ป่าเนี่ยวงลงไปทับหมดเลยแม่ฮ่องสอนเนี่ย 80-90% เนี่ยอยู่ในเขตอนุรักษ์หมดอนุรักษ์ภาษาป่าหมด 90% ของแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ทีนี้ลงมาที่เชียงใหม่เนี่ยเกือบ 100% ที่มีกระเหรี่ยงกะเหรี่ยงอยู่ก็เป็นอุทยานป่าสงวนต้นน้ำชั้นหนึ่งหมดเลยอันนี้เขาก็จะออกมาให้แต่ว่าป่านี่ไม่เคยได้แต่ว่าชุมชนที่อยู่ในป่าที่แบบที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายไหนออกให้ชาวบ้านที่ต้องมีแนวคิดวิถีชีวิตถนนชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมีกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้แต่ว่าจากการไปประชุมกันกับรัฐมนตรีคือชาวบ้านเราเก่งนะเดี๋ยวนี้พบนายกพบรัฐมนตรีกันบ่อยๆแล้วก็มีข้อตกลงที่ทางภาคเหนือก็ได้รับด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่านี่เป็นพื้นที่ที่อุทยานไม่ให้ไปตัดไม่ให้ไปจับอย่างเงี้ยมีที่ออกขาในเงี้ยครับก็มีออกขาแบบออกหลวงเนี่ยไม่ใช่ออกขานะครับอุทยานออกหลวงทางโซนโน้นเนี่ยก็มีครับมีโครงการจองป้าหรือจองป่าอะไรอย่างเงี้ยครับลงไปทำที่คือร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็อันนี้ชาวบ้านดูแลป่านะอุทยานก็ไปร่วมจับพิกัดทำร่วมกับเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วก็มีดีนะครับคือรับหลังในพื้นที่กับชาวบ้านนี่ก็เข้าใจแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าทางอุทยานเองกำลังส่งว่าอย่าเอาพื้นที่ที่ดีๆที่เจ้าหน้าที่อยู่ร่วมกับชาวบ้านได้เนี่ยเป็นตัวอย่างคล้ายๆว่าอยากโฆษณาขึ้นอ่ะให้มันเงียบๆไปไม่ต้องให้ตอนนี้ก็ย้ายหัวหน้าคนใหม่มาก็เจอปัญหาใหม่เพราะว่าคนใหม่มันไม่เกลียดตามครับเพราะฉะนั้นภาพที่คุณเพื่อสร้างให้เห็นนะคะว่าที่เป็นตัวอย่างของคนที่ถูกกล่าวหามาตลอดว่าเป็นคนทำลายป่าแต่ว่าคือเขาอธิบายจากชีวิตจริงนะคะว่าชีวิตของพี่น้องเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะป่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช่คนทำลายป่าแล้วก็มีการเรียกร้องพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกับอุทยานไม่ใช่ว่าเหมือนกับประจันหน้ากันฝ่ายเดียวมีความพยายามในการแก้ปัญหาเราจะลองมาดูตัวอย่างใต้ตอนบนนครเลยนะคะใต้ตอนบนเนี่ยมาจากอุทยานใต้ร่มเย็นนี่ก็กินพื้นที่หลายจังหวัดอยู่ทางสุราษฎร์หรือทางพัทลุงใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้คุณสุจินเล่าให้ฟังว่ามีข้อตกลงอะไรกันมาแล้วทำไมมันถึงยังแก้ไขไม่ได้สักทีนะคะอุทยานใต้ร่มเย็นครับเรียนผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาครับเครือข่ายความแรงต่อผู้
คุณจนนะครับแต่ผมนะครับจริงๆผมมาจากเครือข่ายผู้ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทยานแห่งชาติใต้ทะเลนะครับประกาศครับที่ทางทีมของชาวบ้านนะครับผมจะเล่าผมเป็นสังเกตก่อนนะครับว่าอุทยานเกิดเมื่อไหร่ชาวบ้านเกิดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าชาวอุทยานแห่งชาติใต้ทะเลนะครับได้ประกาศเมื่อวันที่31ธันวาคมนะครับปีพ.ศ. 2534นะครับแต่ชาวบ้านนะครับอยู่มาก่อนนะครับก่อนปีพ.ศ. 2500นะครับอยู่กันมาเป็นหลายชั่วอายุคนนะครับบางแห่งนะครับมีโฉนดมีนอตตามมีเอกสารสิทธิ์สกปรกอะไรนะครับหลายอย่างนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขาออกให้นะครับแล้วต่อมาก็ได้มีการประกาศยานทับของที่ทำกินของชาวบ้านนะครับเมื่อปี2534โดยชาวบ้านไม่ได้รู้เลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเนี่ยได้เป็นประกาศทับที่ทำกินนะครับแล้วก็ทำกินกันเรื่อยมานะครับพ.ศ. 2535 36ก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุมหาว่าบุกรุกนะครับการหาว่าบุกรุกนี้นะครับเป็นการที่ว่าทำให้ชาวบ้านได้เกิดความผิดนะครับการแจ้งความดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่อุทยานตรงนี้นะครับผมว่านะครับไม่ถูกต้องนะครับน่าจะอธิบายมาทางเบื้องบนนะครับทางอธิบดีกรมอุทยานหรือทางสำนักนายกรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านอยู่ข้างบนว่าตรงนี้ชาวบ้านได้อยู่มาก่อนประกาศอุทยานครับมันตรงนี้ผมว่าการรายงานตรงนี้มันไม่ถูกต้องเป็นความเข้าที่เทียมมาเนี่ยข้างล่างค่ะคล้ายๆกับว่าชาวบ้านเนี่ยไปต่อรองจนกระทั่งมีมติของคณะรัฐมนตรีว่าจะคืนที่เดี๋ยวผมจะเล่าต่ออีกนิดนะครับว่าเมื่อปีพ.ศ. 2546เนี่ยได้มีกับคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเห็นชอบไม่มีมตินะครับเพิกถอนเขตอุทยานใต้ทะเลนะครับพื้นที่ 20,000 นะครับ 8,770 ไร่นะครับให้เพิกถอนที่ทับที่ทำกินตรงนั้นนะครับระหว่างกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เพิกถอนให้กับอุทยานใต้ลมเย็นเลยนะครับไม่ทราบว่าเรื่องที่ผมมีมติเห็นชอบเนี่ยนะครับมาติดค้างหรือสถานที่นักที่ใดนะครับตอนนี้ผมอยากให้ทางอุทยานแห่งชาติหรือว่าทางรัฐบาลชุดนี้นะครับช่วยติดตามผลที่มีคณะกรรมการอุทยานชุดนี้นะครับได้ติดตามผลให้ด้วยนะครับว่ามันจะกินที่ไหนนะครับ28,000 ไร่มีมติใหญ่มากนะคะเขาเรียกคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติบอกว่าจะต้องเพิกถอนเพราะไปสำรวจมาแล้วว่าเป็นทับที่ของชาวบ้าน 28,000 กว่าไร่ตั้งแต่ปี2546ที่ถืออุทยานใต้ร่มเย็นแต่จนวันนี้ชาวบ้านก็ถูกจับถูกจับดำเนินคดีอยู่ตลอดเลยครับไม่มีคำว่าได้หยุดโยนนะครับแม้แต่ไม้ยางพาราที่ปลูกไว้แล้วนะครับอายุหมดอายุจะเข้าไปตัดต้นนะครับก็ยังตัดต้นไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่ว่าชาวบ้านปลูกสร้างขึ้นมาเองตั้งแต่บรรดาบุรุษก็สร้างมานะครับมาลูกหลานต้นยางนะครับผมจะเล่าตามพี่น้องทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานที่มารบอยู่วันนี้นะครับต้นยางนี่มันไม่เหมือนไม้อื่นนะครับมันจะตัดได้อยู่ประมาณ20-25ปีนะครับ20-25ปีหลังจากนั้นต้องโค่นนะครับเพราะมันไม่มีน้ำยางให้ออกมาแล้วนะครับต้องโค่นแล้วก็ปลูกใหม่นะครับแต่ทางอุทยานก็ประกาศว่าเป็นไม้ที่อยู่ในอุทยานเพราะแม่โค่นนะครับเป็นความใจร้อนชาวบ้านครับตอนนี้ก็มีการที่จะเสนอไว้ณเวทีแห่งนี้นะครับว่าให้ชะลอนะครับชะลอการดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานใต้ร่มเย็นนะครับเพื่อให้มติครม.คณะกรรมการที่ว่าจบวันนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับแต่ตอนนี้มีการรางวัดกันอีกแล้วครับรู้สึกว่าจะมีการลงทะเบียนรางวัดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ลมเย็นนะครับเมื่อวานพี่น้องชาวบ้านก็โทรมาบอกผมว่าทางสำนักสีส่งคนเข้าไปรางวัดซึ่งรางวัดตอนนี้รางวัดคนพื้นที่ชาวบ้านใช่ไหมรางวัดพื้นที่ชาวบ้านเป็นไรเพลงว่าผมคนนี้อยู่ในอุทยานสัก5ไร่10ไร่อย่างนี้ครับแล้วก็รางวัดรู้สึกว่าเขาจะบอกว่ามีการทำสัญญาอะไรกันด้วยผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ผมก็ขึ้นมาที่สามวันนะครับแต่ทางที่บ้านนะครับที่น้องชาวบ้านก็โทรมาบอกผมว่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปนะว่าจับคำนักขี่สั่งไปนะครับหรือว่าจับไปจับลมยานผมก็ไม่ทราบนะครับแต่การรางวัดนี้นะครับที่ตะบนใต้ร่มเย็นนะครับรางวัดกันมาเป็น10ครั้งแล้วนะครับ
ประมาณทุกครั้งทางวัดจะได้เต็งอะไรเต็งนะครับตรงหลักเกณฑ์คือเต็งเป็นจับพิกัดจับอีเวนต์อะไรเรียบร้อยนะครับเป็นจุดกลางได้แล้วก็ทำให้เห็นภาพปัญหานะคะมีการตัดฟันต้นยางชาวบ้านเหมือนอย่างทางมีครับมีครับมีการตัดฟันต้นยางเป็นประจำเลยครับตอนนี้มีบ่อยมากที่สุดยิ่งมาปีนี้จะรุนแรงครับเริ่มเข้าตัดฟันกันเยอะนะครับนี่ตอนนี้มีกำลังอยู่ที่บริเวณของผมนะครับทั้งหมด3อำเภอนะครับแล้วก็3อำเภอ10หมู่10ตำบลนะครับ50หมู่บ้านที่อุทยานแห่งชาติใต้ภูเก็ตตัดทับที่ทำกินอยู่นะครับแล้วก็มีการตัดฟันต้นยางอยู่ตอนนี้ที่ผมทราบอยู่ก็ประมาณที่30แตงนะครับ30แตงแต่ใน30แตงนี้ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าเป็นที่เขาปลูกยางปลูกกาแฟอยู่มาไม่ต่ำจาก30ถึง40ปีบางท่านนะครับปลูกกาแฟเมื่อก่อนปลูกกาแฟแล้วพอมาปลูกยางพาราเนี่ยเขาหาว่าเป็นปลูกลูกปลูกใบนะครับแต่เมื่อก่อนนี่เป็นพื้นที่สวนเป็นพื้นที่ที่ปลูกยางพาราปลูกกาแฟแล้วก็โค้นแล้วปลูกใบปลูกเพาะปลูกทุเรียนอะไรอย่างนี้ครับแต่พอทุเรียนไม่มีราคาก็เปลี่ยนสภาพมาเป็นปลูกยางพาราแต่ผลงานแต่โดนโค้นนะครับเขาหาว่าไปปลูกลูกใบนะครับก็ทำให้เราเห็นภาพจากตัวจริงสิ่งจริงซึ่งอยู่ในพื้นที่นะคะตอนนี้สิ่งที่ความจริงก็ท่านผู้ตรวจราชการท่านทิติเนี่ยวันนี้ท่านก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่กรุณาว่ามาช่วยกันแลกเปลี่ยนตอบปัญหาวันนี้ปัญหาของชาวบ้านฟังดูหนักมากเลยนะต่อกรมอุทยานท่านผู้ตรวจจะช่วยอธิบายได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นมาแต่เดิมหรือมันเพิ่งมาเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นทำให้ความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยจริงๆก็มีมายาวนานแต่มีการเจรจามาเป็นระยะมีข้อตกลงมาตลอดนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีการเจรจากันเลยทำไมมันถึงเกิดสถานการณ์เปลี่ยนที่ดูเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาอย่างมากตอนนี้ค่ะครับก็ก่อนอื่นต้องกล่าวสวัสดีกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์สุนีที่เชิญกรมอุทยานบรรดาที่นั่งทั้งหมดเนี่ยกลายว่าอุทยานเป็นจำเลยสุดยอดนะครับก็ผมก็จะพูดในเรื่องของภาพรวมนะผมจะไม่เจาะประเด็นเพราะผมเพิ่งเห็นคลิปเมื่อกี้นะที่ว่าไปกราบขออะไรอย่าให้ทื้อทำลายนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนปากใต้คนอยู่คนสุราษฎร์ธานีอยู่เกาะสมุยนะครับและก็ถูกดังแกจากเจ้าหน้าที่ของราชเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญผมเป็นข้าราชการผมถึงไม่ใช้อำนาจหน้าที่ที่มียกตัวอย่างผมสพ1ผมมีสพ1นะยื่นขอออกมาตั้งแต่ปี2534ถึงวันนี้ยังออกไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ของรัฐดันเอาสพของผมเนี่ยไปออกให้กับนายทุนผมเพิ่งขอให้กรมที่ดินสอบสวนแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับ3ปีหลังจากนั้นเมื่อวานนี้เองผมได้แจ้งมาว่าได้เพิกถอนนท3ของคนที่ก็ออกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกนท3ให้ผมทั้งที่อันนี้อยู่ของปู่ของผมได้ทําไปนะครับนั่นคือแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นข้าราชการถึงผมนี่จะไม่ใช้อํานาจหน้าที่ไปเรียกว่าไปจัดการเรื่องของตัวเองผมว่าของตัวรวมนี่ผมโอเคแต่ว่าผมเหลืออีก5เดือนจะเกษียณแล้วต่อไปนี้ผมไม่จะเป็นราษฎรเป็นท่านก็เป็นโอกาสของผมบ้างแหละที่จะมารองสิทธิ์ที่ผมพึงได้พึงมีนะครับนั่นหลังจากที่5เดือนไปแล้วฟังเรื่องวันนี้แล้วน่าตกใจนะเพราะผมยังไม่ทราบประเด็นเลยว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับจริงๆแล้วอาจารย์ชุนีหรือผู้ที่จัดเนี่ยควรจะวันนี้จัดในนามมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยควรจะไปเชิญท่านอธิบดีดำรงทิเตโดยตรงเชิญแล้วเชิญแล้วท่านว่าไงครับท่านก็มอบท่านผู้ตรวจแหละรออธิบดีก็มีท่านไม่มอบผู้ตรวจนะครับผมเพิ่งผู้ตรวจแค่5เดือนเองแสดงว่าผู้ตรวจเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายได้ครับผมก็ไม่เป็นไรเท่าที่อธิบายได้อธิบายยากนะฮะเวลาโจทก็มีเยอะเลยนะจำเลยมีคนเดียวโอเคครับผมเป็นทั้งจำเลยเป็นทั้งทนายแก้ต่างให้กรมนะใช้คำว่ารุนแรงกับคนจนนี่ผมสะท้อนเลยนะไม่ควรจะรุนแรงกับคนจนแต่ผมขอเรียนว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมขณะนี้กรมอุทยานถ้าอยากใช้คำว่ารุนแรงหรือใช้ก็ได้อะแต่ขณะนี้มันไม่ใช่เฉพาะคนจนกับคนรวยเขาก็ใช้มาตรการรื้อถอนที่ผ่านมาไปก็เห็นนะทับลานเคยดูข่าวไหมทับลานวางน้ำเขียวเห็นไหมรถแมคโครไปรื้อถอนที่ทำลายอันนี้กับนายทุนนะบางรีสอร์ทนี่ราคาเป็นร้อยล้านนับร้อยล้านนะแต่ว่าบางรีสอร์ทก็10ล้านขึ้นไปแต่ว่าของ
ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจะไม่ทำนะครับจะไม่ทำนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในภาพข่าวเนี่ยมันจะมองไม่ออกมีแต่ผมนั่นแหละที่จะชี้แจงแต่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันจะเรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องการแก้กฎหมายเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะฮะการแก้กฎหมายนี่จะเอาไว้ระยะสุดท้ายเลยการแก้ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยควรจะเป็นอย่างน้อย2ระยะระยะแรกนะฮะกับระยะยาวกฎหมายนี่ระยะยาวแน่นอนนะถ้าประเทศเราออกกฎหมายลำบากอย่างกฎหมายป่าสวนป่าเราจะแก้ไม้ทุกชนิดให้ชาวบ้านขึ้นทะเบียนได้เนี่ยแก้ตั้งแต่ปี37นะฮะขณะนี้ปี54แล้วยังไม่ผ่านเลยผิดกับเวียดนามนะกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพเรียกว่าไบโอไดเวอร์เซตตี้ลอว์เนี่ยผมไปเมื่อปี52ก็ทำทีเดียวจบเลยประเทศไทยมีอย่างไม่มีทีนี้ท่านผู้ตรวจคะมันมีคำถามเล็กๆเกิดขึ้นว่าเวลาออกแถลงเรื่องคัดลานเรื่องวานน้ำเขียวเนี่ยเขาบอกว่าศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วจึงไปรื้อแต่ชาวบ้านเนี่ยศาลไม่ได้ตัดสินเลยแต่ไปรื้ออย่างเงี้ยค่ะมันจะอธิบายว่าถ้าใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมในฐานะจำเลยกับทนายแก้ต่างให้กรมอุทยานนะฮะผมขออย่างนี้ก่อนมันจะไปไม่ออกนะครับผมขอภาพรวมนิดนึงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถามมาผมก็ตอบไปนะครับก็ขอความกรุณาอย่างนี้กรมอุทยานแห่งชาตินะจริงๆแล้วเป็นกรมตั้งใหม่ในปี2545นะครับแต่ว่าเราโอนภารกิจจากกรมป่าไม้มากรมป่าไม้มาตั้ง2439นะ100กว่าปีแล้วภารกิจอุทยานแห่งชาติกับสัตว์ป่าก็เลยมาอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติมันมีนโยบายการป่าไม้แห่งชาติปี2528นะครับประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่5 6 7 8 9ขณะนี้กำลังย่างเข้าฉบับที่11แล้วเขากำหนดว่านะครับประเทศไทยต้องมีป่าอย่างน้อย 40% ของพื้นที่ประเทศประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะมี320ล้านไร่ประมาณนั้นนะดังนั้นเราจะต้องมีอย่างน้อย 40% ของพื้นที่ประเทศให้แบ่งออกเป็นป่าอนุรักษ์25ป่าเศรษฐกิจ15เพราะป่าอนุรักษ์ปั๊บคืออะไรนะก็คืออุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจะต้องมีประมาณ 25% ซึ่งกรมอุทยานจะมีกฎหมายอยู่2ฉบับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ2504กับกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2535เราก็ประกาศพื้นที่ขณะนี้ได้ประมาณสัก19นะครับเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึง25นะครับแต่ว่าทยอยประกาศไปผมก็เรียนท่านที่เข้าร่วมประชุมเลยนะการประกาศอุทยานไม่ใช่ของง่ายที่จริงประกาศอุทยานเนี่ยต้องลงพื้นที่ไม่มีชาวบ้านอยู่เลยนะต้องไม่ทับชาวบ้านเลยนะครับแต่หายากครับพื้นที่ผืนใหญ่3,000-4,500,000ไร่เนี่ยนะครับล้านไร่แต่ไม่ถึงล้านไร่นี่ก็ล้านกว่าไร่2ล้านไร่ที่จะไม่มีชาวบ้านเลยเป็นไปไม่ได้ที่ขณะนี้จะที่มีปัญหาชาวบ้านอยู่ในพื้นที่อุทยานทั้งหมดรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็แก้ไขปัญหามาทุกรัฐบาลไม่เคยมีรัฐบาลไหนไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่อุทยานเราก็มีมติสามมิย41ที่จะผ่อนผันให้ชาวบ้านอยู่เนี่ยซึ่งขณะนี้ที่สำรวจเนี่ยในของกรมอุทยานมีประมาณ 1.8 แสนรายนะประมาณนะแต่ขณะนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นอาจจะ 200,000 กว่ารายละรวมพื้นที่ประมาณ 2.2 ล้านไร่นะครับอันนี้กรมอุทยานนะพอดีทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เชิญกรมป่าไม้มากรมป่าไม้นี่ก็จะมีพื้นที่ป่าสงวนชาวบ้านอยู่เยอะมากๆนะครับเป็น10ล้านไร่อยู่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเมื่อปี2536คงจะประชาธิปัตย์นั่นแหละครับท่านก็มีนโยบายมอบให้สปกเอาพื้นที่ป่านะครับ44ล้านไร่นะเอาไปให้สปกไปจัดนะสปกก็ไปจัด33ล้านไร่ส่งคืนมาเสียล้านไร่นี่เราก็เพื่อหวังที่ให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินเข้าไปอยู่ในสปกแต่เดชบุญขนาดนี้ท่านไปดูเถอะครับสปกคนจนจะไม่มีแล้วตาเป็นนายทุนทั้งนั้นเลยนะครับสปกก็ให้คนละ50ไร่แต่มันก็ใช้ถือครองถือแทนนอมินีและขณะนี้ต่างชาติก็มาถือที่ดินประเทศไทยฟังข่าวไหมฮะเกือบยืนหนึ่งในสามของประเทศไทยซะแล้วนะครับซึ่งผมเป็นกรรมาธิการที่ดินอยู่ก็ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นห่วงที่จะไม่ให้ที่ดินเนี่ยตกไปอยู่ของต่างชาติตกไปให้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในอุทยานแห่งชาติเนี่ยพอดูกฎหมายอุทยานเนี่ยอาจารย์ทุนีใส่ไว้เลยนะครับเพราะอุทยานเป็นกฎหมายอนุรักษ์เราไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปอยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานสัตว์ป่าก็เหมือนกันเดียวกับสัตว์ป่าก็เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่แล้วทำไงนะครับเราก็แก้ปัญหาตามที่พี่ยอดีหนึ่งก็ทีนี้ก็พี่น้องประชาชนที่เขาไปแจ้งเขาจะมีใบเรียกว่าทอปอให้น
ถึงไปสาธิตยอมินทุกร้านเนี่ยท่านก็ปลอดภัยแหละไม่มีใครไปยื่นขอท่านหรอกนะครับก็เป็นมติครม.ก็คืออำนาจฝ่ายบริหารยกเว้นอำนาจตามกฎหมายนะฮะยกเว้นข้อกฎหมายยกเว้นกฎหมายว่าไม่ต้องดำเนินเราก็ชะลอไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยดำเนินการถ้าหากท่านคราวนี้ถ้าอย่างนี้ก็อยู่มาหลังสี่หนึ่งแน่ๆต้องได้มติครม.30มิยอนะครับคือการแจ้ง30มิยอ41เนี่ยมันฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปเมื่อ30มิยอ41แสดงว่าท่านต้องอยู่ในอุทยานแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เมื่อปี2550แล้วเพิ่งไปแจ้งกับที่ยอดีหนึ่งนี้มันไม่ได้นะครับคืออย่างนี้ค่ะท่านที่ผู้ตรวจคะคือทางพวกเราเนี่ยเข้าใจและเห็นใจอุทยานเนี่ยเรียนตรงไปตรงมาอุทยานเนี่ยลุกขึ้นมาปกป้องป่ากับในทุนเนี่ยหลายพื้นที่ลุกขึ้นมาคัดค้านนโยบายของรัฐบาลก็หลายพื้นที่ที่ไม่ให้เอาพื้นที่อุทยานไปตัดถนนอันนี้เราเคารพแล้วก็ชื่นชมแต่มีปัญหานิดเดียวค่ะทำไมมันถึงมาเป็นเซตเป็นเรื่องราวของอุทยานเพราะว่ากฎหมายอุทยานมันเข้มข้นต่อกับป่าไม้แล้ววันนี้สถานการณ์จริงเนี่ยที่ชาวบ้านอยากจะฟังคำอธิบายที่คุณจะถามว่าเขาอยู่มาก่อนอย่างอุทยานใต้ลมเย็นเนี่ยเบาๆเลยมีมติมาตั้งแต่ปี46ขอให้การคืนชาวบ้าน 28,000 ไร่แต่นั้นไม่ขยับเลยแล้วมีปัญหาเขาหรือว่าคุณเพื่ออย่างเงี้ยท่านรู้จักดีพี่น้องปากยอเนี่ยพูดเดินไปเดินมากันเยอะแยะคุยกันไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังโดนจับกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่ยังไม่ได้พูดถึงสี่โรคร้ายของท่านเลยนะก็อย่างนี้ฮะเพื่อที่จะให้จบผมจะได้คำตอบเร็วๆก่อนนะเพิ่มต้นก่อนถ้าในอุทยานบอกถ้ามีแจ้งสามปีมิยอสี่หนึ่งเอาไว้เนี่ยมันก็มีปัญหาไม่มีปัญหาได้รับการคุ้มครองนะแต่โทษดีครับวันนี้ปีไหนแล้วฮะ55แล้ว15ปีแล้วยังไม่จบไม่สิ้นผมก็ด่าทุกครั้งที่กรมอุทยานบอกว่าน่าจะ15ปีนั้นจะจบแล้วพี่น้องก็รอคอยอยู่นะครับว่าถ้าอยู่ก่อนเนี่ยเราจะได้อะไรถ้าอยู่หลังเราจะได้อะไรนะครับให้ไม่จบก็ยังไม่จบจนกระทั่งสุดท้ายรัฐบาลสมัยสนช.นะครับนี่ก็ปฏิวัตินะครับก็อยากจะให้ยุติถามเด็กพี่ยอมทีหนึ่งก็คือไม่ให้มีไม่ได้มีผลบังคับใช้แล้วผมบอกว่าถ้าไม่มีผลบังคับใช้นะพี่น้องที่อยู่แล้วเนี่ยยุ่งเลยฮะลอยแพเลยนะตอนนั้นนักดีเกษตรสิริกรท่านก็ถามผมบอกว่าท่านครับขอให้ทำต่อแล้วก็ให้ทำไปใน2ปีนี่มันก็เลย2ปีมาแล้วครับท่านยังไม่จบนะฮะก็คงจะต้องทำต่อไปนะครับรอบรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยน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 นะครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยในอุทยานแห่งชาติเนี่ยมันไม่มีกฎหมายอนุญาตปั๊บเนี่ยทีนี้ผมก็เป็นผู้แทนของกรมอุทยานไปร่วมนั่งเป็นคณะกรรมการโฉนดชุมชนนะครับจริงๆถ้าผู้ที่ทำโฉนดชุมชนเนี่ยคุณคงที่อะไรคงเห็นที่จริงรัฐมนตรีนะเป็นกรรมการในเวลาประชุมครับท่านมอบท่านมอบสลับประหลัดมอบรอมอบดีสักดีมอบขณะนั้นเป็นผอ.ด้วยซ้ำไปผมก็เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะแต่ติดขัดอยู่ที่นโยบายของกระทรวงเองนะครับผมเห็นนะที่ท่านพูดกันว่ามีหนังสือชะลอการจับกุมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เขียนให้ชะลอการจับกุมนะและไม่ได้เป็นมติครม.เป็นมติของคณะกรรมการคปกปทใช่ไหมคงคิดใจป่ะนะครับคณะกรรมการที่มีท่านอะไรสาธิตคงหนองเตยเป็นประธานมีมติว่าเขาใช้คำว่าไม่ได้ชะลอการจับกุมให้ชะลอการผลักดันพี่น้องเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยออกจากพื้นที่พิพาทจนกว่าจะมีการแก้ปัญหาก่อนเขาก็เวียนไปทุกจังหวัดนะครับเวียนทุกกระทรวงครับแต่ถามว่ากระทรวงผมรัฐมนตรีขณะนั้นขอร้องเลยนะย้ายผมเอ่ยชื่อท่านสั่งว่าไงครับท่านสั่งว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและทีนี้ถามว่ากรมอุทยานไม่ดำเนินการตามคำสั่งนโยบายของรัฐมนตรีก็ไม่ได้อันนั้นครับอันนั้นเลยครับเพราะว่ากระทรวงเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายสุดท้ายก็ให้มีตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงเขาก็ตั้งระดับกระทรวงให้ MOU 6กระทรวงเขาก็ MOU กันผมก็เข้าใจท่านสาธิตวงศ์หนองเตยนะผมก็สนิทกับท่านเราต้องการที่จะกลับด้านโฉนดชุมชนผมก็เป็นอนุกรรมการโฉนดชุมชนในเรื่องของสำรวจพื้นที่ก็เสนอมานะครับอนุมัติรอบแรก30กระทรวงชุมชนถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ในขอรับชอบของกรมอุทยาน7ชุมชนก็จะมีบ้านป่าอยู่ด้วยแหละมีอะไรอะไรอยู่ด้วยแหละนะครับพอมาถึงปั๊บผมจะทำยังไงนโยบายผู้ใหญ่ไม่ให้แต่ผมทำครับผมให้ทางสำนักพื้นที่เอาข้อมูลขึ้นมาเพราะเวลาทำโฉนดชุมชนเนี่ยท่านทำแผนที่ทำมือฮะใช้มือเขียนเอาครับตรงนี้บ้านตรงนี้โรงเรียนตรงนี้วัดแล้วให้เราเพิกถอนอุทยานทำไม่ได้มันต้องใช้ระบบ GPS ไปวัดถึงจะมาทำเป็นแผนที่ท้ายพระราชกิจการเท่านี้ค่ะคุณกัญญาก็
อยู่ในกระบวนการตรงนั้นด้วยนะคะคุณกัญญาก็ลองอธิบายโจทย์ที่ท่านผู้ตรวจบอกว่าไม่ได้บอกว่าให้ชะลอเนี่ยในความเข้าใจของชาวบ้านในข้อตกลงเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนกันจริงๆแล้วในความหมายของชาวบ้านก็คือหนังสือเนี่ยให้ชะลอในระหว่างการดำเนินการตามแนวทางนโยบายชนบทชุมชนให้ชะลอยุติเรื่องของต่างๆไว้ก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จในความหมายของชาวบ้านก็มีคำสั่งอัยการว่าอยากขึ้นดำเนินคดีกับพี่น้องชาวบ้านก็อีกอย่างในตอนนี้ชี้แจงไปแล้วอีกอย่างกรณีที่ท่านว่าข้อดีของพักลานหรือที่วางน้ำเขียวที่ท่านทำมาน่ะข้อดีของนายทุนเราเห็นด้วยเพราะนายทุนเองก็ร้อยล้านพันล้านก็ไม่ว่าเป็นเรื่องนอกกระเป๋าแต่ข้อดีของชาวบ้าน5ไร่10ไร่นี่มันหมายถึงอนาคตหมายถึงชีวิตเลยนะท่านหมายถึงว่าที่ดินต่างกินน่ะหมายถึงว่าเราต้องกินน่ะมันหยุดไม่ได้แต่ลูกมันเป็นเรื่องนอกกระเป๋ามันสบายสบายอ่ะมันมาวัดมันไม่ได้ไอ้นี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ท่านว่ามาติด33มียอ41นี่แหละนี่คือตัวปัญหาจริงๆแล้วถ้าพิสูจน์ตามมาติท่านมียอ41เนี่ยเราก็พิสูจน์กันทุกที่แหละพิสูจน์กันหมดแล้วแหละแต่จะรอแค่จะรอให้อยู่เท่านั้นยางที่หมดสภาพแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่านต้องยอมรับก็คือนี่คือความผงสื่อใจของชาวบ้านนะท่านผู้ตรวจรู้ดีว่าแล้วท่านก็เจอกับสถานการณ์หนักหน่วงซึ่งท่านก็อธิบายตรงไปตรงมานะท่านจะยอมรับว่าจะเจอนโยบายรัฐมนตรีไม่เปิดไฟเขียวแต่ว่าตอนนี้โจทย์ย้อนกลับค่ะรัฐมนตรีใหม่ค่ะหรือจะบอกว่ารัฐมนตรีเก่าไม่เปิดไฟเขียวรัฐมนตรีใหม่ไฟเขียวไหมที่จริงจริงแล้วนะผมก็เจออย่างนี้ที่ผมตั้งแต่ตอนแรกแล้วฮะที่ว่ามีผมคนเดียวเท่านั้นเองที่เป็นจำเลยนะครับแล้วก็เป็นแต่ท่านคนท่านเป็นฝ่ายประชาชนที่ถูกกันแกล้งนะครับไม่เป็นไรผมไม่ติดใจนะผมไม่ติดใจเพราะผมเป็นชาวบ้านกันและผมประกาศแล้วว่าอีก5เดือนข้างหน้าผมก็อยู่ในสภาพของท่านนี่แหละครับนั่นคือ5เดือนข้างหน้าแล้วก็มีหลายองค์กรที่มาทาบทามผมให้ไปร่วมสังคตามด้วยโดยเฉพาะ DSI อะไรอย่างนี้นะกรรมาธิการแต่ว่ากรรมการสิทธิ์นี่ต้องไปขอกับผมก็ทะเลาะกันมาเยอะนะครับเพราะอาจารย์คนนี้ก็เคยอยู่ DSI แต่กรรมการสิทธิ์นะครับผมจะเจอเยอะนะครับในสภาทีนี้ช่วยวิเคราะห์หน่อยในฐานะที่อย่างนี้นะท่านครับอย่าใส่อารมณ์นะครับการที่เราจะเป็นคนไข้มาหาหมอแล้วแก้ปัญหาเนี่ยนี่ผมยังเตรียมมานะฮะเพราะว่าในกำหนดการบอกว่าทางแก้ปัญหาและหาทางออกผมก็เลยจะเตรียมมาให้แต่ถ้าท่านใส่อารมณ์แล้วว่าผมเป็นจำเลยก็เลยอย่างนี้แทนอธิบดีกรมอุทยานหรือกรมอุทยานทั้งกรมผมจะไม่แก้ให้นะฮะที่จริงนะผมแก้ให้นะครับโฉนดชุมชนคราวที่แล้วเนี่ยที่จริงไปไม่ได้นะมีกรมเดียวนั้นที่เป็นกรมแกะดำอยู่ที่กรมอุทยานผมก็ท่านพยายามคุยกับท่านสาธิตพยายามคุยกับท่านนิพนธ์บุญยพัทโรนะครับแล้วก็ผมก็หาทางออกให้แต่ผมหาทางออกให้โดยไม่ต้องบันทึกนะครับนั่นคือวิธีการที่ผมหาทางออกให้เพราะผมเป็นข้าราชการมันต้องปฏิบัติตามมติครม.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะไปออกนอกลู่นอกทางนี่มันไม่ได้นะครับข้าราชการถ้าไปปฏิบัติผิดที่ไหนถูกไล่ออกโทษแดงนะฮะไปสมัครส.ส.ก็ไม่ได้ไปเป็นคณะกรรมการสิทธิ์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับถ้าถูกไล่ออกจากราชการนี่ผมก็เรียนรู้ว่ากรมอุทยานมันจำเป็นจะต้องอนุรักษ์ตัวนี้แล้วก็กรมอุทยานไม่ใช่ใจคนกรมที่ใจหืดใจดำนะฮะทีนี้ถามว่าอย่างคราวนี้นะครับมันต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลก็เขียนไว้ในด้านที่ถ้าผมจำไม่ผิดด้านที่5หรือที่6เรื่องของทรัพยากรก็ให้จัดการป่าทรัพยากรธรรมชาติในรูปของอุทยานก็ยังให้จัดอยู่นะครับอุทยานที่รักษาพันธุ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับการที่ประชาชนมีส่วนร่วมนี่แหละครับเดี๋ยวจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาซึ่งผมได้แก้กฎหมายอุทยานตั้งแต่ปี2548ซึ่งขณะนี้7ถึง8ปีแล้วก็ยังไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านอะไรฮะก็ไม่ผ่านเจ้ากระทรวงคนเดิมคนก่อนนั่นแหละครับแล้วผมถูกตำหนิโดยทั้งไปคราวนี้การจัดการยังมีส่วนร่วมก็เป็นแนวใหญ่ของอุทยานทั่วประเทศคราวนี้ในกระบวนการของชนชุมชนนะคะท่านติก็คือเรื่องง่ายๆเรื่องที่เดินมาแม้จะไม่ติดขัดอยู่บ้างแต่ว่าวันนี้สถานการณ์จริงมันไปถึงไหนนี่อย่างนี้ฮะชนชุมชนเนี่ยคราวที่แล้วนี่ผมไปเป็นอนุกรรมการและเป็นผู้แทนรัฐมนตรีเป็นผู้แทนปลัดเป็นผู้แทนกระทรวงอยู่นั้นหมดนะครับเราก็ลายาวไปให้ทำให้
เกือบเสร็จแล้วฮะได้ไป2ที่ก็คือที่คลองโยงกับที่ลำพูนนะครับแล้วเรากำลังจะตามมาอีกเยอะเลยโดยเราทำชุมชนที่มีโอกาสได้สูงก่อนแล้วก็ทยอยมาถ้าทำตั้งแผงอะผมบอกว่าชาติหน้าก็ไม่ได้อันไหนที่ทำได้ง่ายก่อนเราไปก่อนพี่น้องที่อยู่ข้างหลังก็รอไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วก็ทยอยทำไปมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่มาคราวนี้ผมไม่ได้เป็นแล้วนะครับกรรมการของถนนชุมชนเนี่ยแล้วก็มันก็ผมก็ติ่งเรื่องการชะลอเนี่ยน้องที่อะไรนะเคยเจอในคบพ.ก็ผมนั่งติดกับนายกอภิสิทธิ์ท่านก็ยกมือพูดผมชมเชยนะที่กล้าพูดชนบทชุมชนเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ชะลอการกลับดันเนี่ยลองดูให้ดีนะชะลอกลับดันเฉพาะผู้ที่เป็นเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเท่านั้นก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็มาพูดกับผมว่าอ้าวแล้วชาวบ้านตาดำๆเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกกลับไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับไปที่บ้านตราตอนนั้นถ้าลงขาถ้าจำได้มีประมาณ300คนเข้าไปยื่นถอนได้มาตรา22หรือมาตราการทางปกครองเพราะพรบอุทยานเขาให้อำนาจตามมาตรา22สามารถยื่นถอนได้เนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ของเครือข่ายปฏิรูป